ู๊ดมอร์นิ่งเมนูจานเด็ดสนับสนุนโดยเอโร่สินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพ by แมคโครแมคโครคู่คิดธุรกิจคุณช่วงเมนูเล็กคอมเมนต์เทรนทุกอย่างเสร็จแล้วตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการทำแล้วครับเชฟค่ะเนื่องจากว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านขนมด้วยนะคะเราก็จะให้ผสมเลยแต่ว่าวันนี้เราทำเป็นตัวที่เป็นใบเตยใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีน้ำใบเตยนะเดี๋ยวให้ใส่แป้งก่อนอันนี้แป้งข้าวเจ้าแล้วก็อันนี้เป็นแป้งถั่วเขียวครับผมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแป้งขาวใยม่อมแป้งแต่ละชนิดมันมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันแป้งข้าวเจ้าก็จะมีความลักษณะกระด้างเนาะถ้าอยากได้เหนียวนุ่มก็จะต้องใส่แป้งอีก2ตัวคือถั่วเขียวกับแป้งขาวเข้าไปนะคะนี่ก็น้ำตาลนะคะแล้วก็น้ำลองขยำกับน้ำใบเตยนะคะในระหว่างนี้เนี่ยตรงนี้เราก็จะวอร์มถ้วยในนี้ก็มีถ้วยตะไลซึ่งเราจะต้องนึ่งถ้วยให้ร้อนก่อนที่จะใส่ขนมเข้าไปตอนนี้ก็น้ำตาลมะพร้าวก็ละลายหมดแล้วนะฮะทีนี้มันยังมี2ส่วนที่อยู่ตรงนี้นะคะเราใช้กะทิกรอกก็เหมือนว่ามันเป็นหัวกะทินะความเข้มข้นนะจริงๆถ้าเทรวมกันก็คือเป็นหางกะทิเลยแล้วเดี๋ยวเอาน้ำนี้ล้างต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าหอมกลิ่นใบเตยหอมกลิ่นกะทิเขียวสุดเขียวสุดเดี๋ยวเราจะกรองทั้งสิ่งสกปรกทั้งแป้งที่ไม่ละลายแล้วก็พวกน้ำตาลแล้วเดี๋ยวต่อมาเราก็จะทำหน้าขนมนะโอเคครับผมนี่เป็นแป้งข้าวเจ้าเช่นเดียวกันนะคะเราใช้แป้งอย่างเดียวเลยอันนี้คือน้ำตาลทรายหน้ามันต้องขาวไงเราไม่ใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็เกลือครับผมเสร็จแล้วก็กะทิจะเยอะนิดนึงเพราะว่าเป็นหน้าอันนี้คือหัวกะทิเนี่ยความเข้มข้นของกะทิจะเยอะหน่อยเราก็จะทำเป็นลักษณะประมาณว่าเป็นกะทิกลางเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำมันจะไม่เยอะเท่ากับเมื่อกี้ที่เป็นตัวนะคะนี่เสร็จแล้วก็จะกรองเหมือนเดิมนะคะกรองได้เลยเราอุ่นถ้วยไว้แล้วนะคะประมาณ5นาทีเราก็จะมาทำการหยอดตัวโอเคหยอดครึ่งนึงนะคะโอเคครับหยอดครึ่งนึงนะครับเอาล่ะตอนนี้ปิดฝา นะครับก่อนปิดอย่าลืมนะคะต้องเช็ดไอ้น้ำทุกครั้งมิฉะนั้นจะหยดลงไปน่าจะไม่เนียนนะฮะใช่กี่นาทีครับเชฟ10นาทีค่ะขั้นตอนนี้แล้วค่อยมาหยอดหน้าใช่ไหมครับใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวอีก10นาทีมาหยอดหน้ากันครับโอเคท่าแดนเอาเลยค่ะสวยงามนะฮะหยอดให้เต็มเลยนะหยอดนะครับเราราดให้เต็มประมาณปิ่มๆพอดีแล้วก็จะปิดฝานึ่งอีกประมาณ7นาทีอ้าวสุกแล้วใช่ไหมโอ้ยกะทิแตกมันสวยมากเดี๋ยวมันจะค่อยๆยุบลงนะคะง่ายๆเสร็จแล้วกับเมนูนี้ขนมถ้วยใบเตยค่ะเดี๋ยวมาชิมกันครับ